เป็นจังหวะที่เกิดฤทธิ์ได้ลุ้นก่อนนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยครับนาทีแรกนะครับไม่ฮาฟเฟลเล่แต่ว่าบอลเฉี่ยวเสาออกไปนะครับเกิดฤทธิ์ได้ลุ้นอีกครั้งครับจากจังหวะมุ่งนะครับแต่ก็ไม่ตรงกรอบครับจังหวะนี้ได้แค่เสียวนะครับเกมของไทยนะครับบอลจากด้านข้างเข้ามาดูดีกว่าครับและนี่เป็นโอกาสอีกครั้งนึงครับทริสตองโดเปิดมาให้กับมงคลทศกัยนะครับสะบัดศีรษะมุ่งครับบอลข้ามคานออกไปนี่เป็นจังหวะในช่วงท้ายนะครับที่อัฟกานิสถานได้ลุ้นครับจังหวะของอามานี่นะครับไฮบ้าอามานี่ได้ยิงแต่ว่าฉลับสุทธินันออกหลังนะครับจังหวะนี้ครับนานๆจะมาทีก็เล่นได้เหนื่อยนะครับแนวรับของไทยวันนี้เครื่องแรกคนที่เล่นได้เด่นมากๆก็คือทริสตองโดแล้วนี่เป็นจังหวะได้ประตูขึ้นนำนะครับจังหวะบอลเก็บตกของมงคลทศกัยนะครับธีรศิลป์เนี่ยมงชงมานะครับที่บริเวณเสา2แล้วมงคลเนี่ยไปเก็บตกได้ครับถึงที่หลังแต่ว่าผู้ทำประตูของอัฟกานิสถานครับโอวายัสอาซิซีออกมาพลาดนะครับแล้วก็เจอมงคลเนี่ยดักรอจังหวะแล้วก็ซัดเข้าไปครับให้ไทยนำ 1-0 นะครับเห็นแอคชั่นแบบนี้ของเขาบ่อยในนามสโมสรนะจะเห็นแบบกระโดดตัวหนีผู้สาประตูของ